สวัสดีครับพบกับ OKD Network อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำการอันบ็อกนะครับแกะกล่องตัว TP-Link นะครับ Omada Cloud Controller OC200 นะครับวันนี้ครับก็เราจะมาทำการแนะนำนะครับว่าไอตัวคอนโทรเลอร์นะครับ Wireless Controller Cloud Controller เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงต้องมีนะครับเริ่มเลยนะครับ OC200 นะครับนี่คือชื่อรุ่นของตัวคอนโทรเลอร์นะครับตัวนี้นะครับก็หน้าที่ของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวมอนิเตอร์นะครับตัว Access Point ที่เราติดอยู่ในระบบนะครับ Access Point ด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะครับในตระกูลที่เป็น TP-Link ที่เป็นซีรีส์ EAP นะครับเขาจะรองรับซีรีส์ที่เป็น EAP นำหน้าเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ EAP 225นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับ EAP 245นะครับต้องเป็น EAP นะครับเท่านั้นนะครับซีรีส์อื่นไม่รองรับนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มproduct ที่เป็น business solution นะครับก็คือทำออกมาเพื่ เพิ่มนะครับหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับการติดตั้งเนี่ยเป็นไปได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็รองรับนะครับ EAP Access Point ได้มากสุดมากที่สุดนะครับถึงสูงสุดถึง50ตัวนะครับ50 Access Point อย่างนี้นะครับติดไปเลย50ตัวใน1ไซส์นะครับทีนี้ถามว่าทำไมถึงต้องมีไอตัวมาเลคคอนโทรเลอร์ OC200 นะครับลองนึกสภาพนะครับสมมุติเราไปตั้งงานไซต์งานโรงแรมสักแห่งหนึ่งนะครับแน่นอนเขาไม่ติดตัวเดียวอยู่แล้วนะครับเขาติดตามระเบียงตามชั้นตามตรงแถวๆล็อบบี้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนพวกเนี้ยไอซัพพอร์ตพวกเนี้ยมันต้องมีมากกว่า1ตัวแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าใหญ่มากๆก็ยิ่งหลายตัวนะครับลองนึกสภาพนะครับถ้าเรามานั่งคอนฟิกนะครับนั่งติดตั้งทีละตัวเนี่ยมันใช้เวลานานมากสมมติเอาแค่10ตัวพอสมมติติด10ตัวไม่รู้ละรุ่นไหนก็ตามเราต้องมานั่งทำเนี่ยนั่งไปเซตผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ทีละตัวนะครับพิมพ์192.168.0.254อะไรเข้าไป10ตัวทำ10รอบนะครับแล้วค่อยเอาขึ้นไปติดตั้งนะครับถ้า50ตัวก็ทำ50รอบซึ่งมันใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะทีนี้ไอ้เจ้านี้มันช่วยอะไรได้บ้างนะครับคาวโทเลอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูตำแหน่งติดตั้งกันก่อนนะครับตำแหน่งของอุปกรณ์ที่มันจะวางในตัวระบบเนี่ยสังเกตนะครับเขาจะต่อเข้าที่ PoE switch หรือตำแหน่งไหนก็ได้นะครับหรือตำแหน่งไหนก็ได้ที่มันอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันกับ Access Point ที่เราติดตั้งขึ้นไปในตระกูล EAP ที่เราติดตั้งขึ้นไปนะครับเป็นวงเดียวกันมันก็จะเห็นกันเป็นอุปกรณ์ในชุดเดียวกันในเน็ตเวิร์กซับเน็ตเดียวกันนะครับเท่านั้นเองนะครับการเชื่อมต่อไม่ยุ่งยากอะไรนะครับมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่เหมือนมอนิเตอร์นะครับทีนี้ความต่างก็คือจากเดิมที่เรามี Access Point 10สมมุติ10ตัวนะครับเราก็ทำ10รอบถูกไหมครับก็คือเท่าไปหน้า IP 192.168.0.254อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ Wi-Fi นะครับใส่รหัสผ่านอะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะใช้เวลานานถ้า Access Point หลายๆตัวนะครับทีนี้พอเรามีตัว OC200 เข้ามาเนี่ยไอ้สปอยเราไปถึงนะครับเราเอาขึ้นติดตั้งได้เลยไม่ต้องมาทำอะไรมันแกะกล่องปุ๊บเอาขึ้นไปติดตามจุดติดตั้งติดตามเพดานตามเสาตามอะไรได้เลยนะครับแล้วใส่ OC200 เข้าไปนะครับแล้วเราเข้าหน้าเว็บเบสของตัว OC200 มันจะเจอไอ้สปอยทุกตัวที่อยู่ในระบบนะครับรองรับอย่างที่บอกก็คือ OC200 นะครับรองรับไอ้สปอย EP series สูงสุดที่50ตัวมันจะง่ายมากขึ้นนะครับแล้วเซตครั้งเดียวมันจะเป็นแบตก็คือเซต1ครั้งต่อ Access Point สูงสุด50ตัวสบายๆไปได้เวลาไปได้เยอะนะครับคอนเซ็ปต์จะเป็นประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นยังทำได้อีกจริงๆตัว OP200 เนี่ยฟีเจอร์ของเขาเนี่ยสามารถทำเป็นพอร์ทัลล็อกอินนะครับพอร์ทัลล็อกอินก็คือเหมือนกับเหมือนร้านกาแฟนะครับแล้วก็แจกรหัสให้ลูกค้านะครับลูกค้าคนที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยปุ๊บคอนเนคเข้ามาในระบบ Wi-Fi เรามันก็จะเด้งไปหน้าเบราว์เซอร์ให้ใส่เขาที่เรากำหนดให้นะครับหรือจะเป็น Facebook Login นะครับก็ทำได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นในงานของพวกงานติดตั้งโรงแรมนะครับก็เราตัวนี้เราจะเน้นอยากให้โฟกัสไปที่ตัวคอนโทรเลอร์มากกว่านะครับให้อุปกรณ์แยกกันทำงานนะครับตัวนี้คอนโทรเลอร์ก็คอนโทรเลอร์ไปนะครับแล้วก็ตัวที่ทำ user login หรือว่าทำ authent แล้วพวกนี้ก็แยกต่างหากก็จะดีนะครับก็คือแบ่งเบาภาระของตัวอุปกรณ์ให้มันแยกกันทำงานจะดีกว่านะ
อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับว่าอินเทอร์เฟซมันเป็นยังไงคือตัว OC 200นะครับ OC 200อ่ะดูอย่างอื่นก่อนอันนี้เป็น installation guide ต่างๆนะครับจริงๆก็ถามว่าต้องดูไหมก็อาจจะยังไม่ต้องดูก็ได้นะครับมันจริงๆมันค่อนข้างง่ายนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ลงหน้าคอนฟิกนะครับนี่สายแลนมาให้นะครับมีตัวยึดกับฐานด้านล่างนะครับเพื่อกันลื่นนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัว OC 200นะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้านะครับไฟสายสาธารณะนะครับด้านซ้ายอินเทอร์เน็ต PoE นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ต2นะครับอินเทอร์เน็ต PoE ตัวนี้นะครับตัว OC200 เนี่ยไฟเลี้ยงอุปกรณ์นะครับรองรับ2แบบก็คือแบบ PoE คือช่องนี้นะครับสมมติลูกค้าบอกว่ามีสวิตช์ PoE อยู่แล้วนะครับหรือว่าจะมีอินเจคเตอร์ที่เป็นPoE อินเจคเตอร์ตัวจ่ายไฟเนี่ยเสียบเข้ามาได้เลยนะครับตัว OC200 รองรับมาตรฐานที่เป็น 802.3 AF AT นะครับได้เลยนะครับมีสวิตช์จิ้มได้เลยนะครับจะไม่มีการเสียบ power adapter หม้อแปลงนะครับไม่มีนะครับหรืออีกทางนึงที่ไฟเลี้ยงเค้ารองรับก็คือเป็นแบบ micro USBสายชาร์จโทรศัพท์นั่นแหละครับเสียบเข้าไปได้เลยทำงานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนำว่าไอตัวอะแดปเตอร์ก็อาจจะขอให้มันดูดีนิดนึงนะครับเสียบได้ต่อเนื่องนะครับโดยที่จะไม่เกิดการไหม้หรืออะไรงี้นะครับก็เรื่องนิดนึงตัวอะแดปเตอร์สายไมโคร USB เสียบได้เลยหาง่ายนะครับตัวนี้ power ค่อนข้างหาง่ายนะครับแล้วก็มายุ่งยากไม่ต้องมีอะแดปเตอร์ก้อนใหญ่ๆไปตั้งเสียบนะครับอินเทอร์เน็ต2อันนี้เป็นพอร์ตที่เป็น extension ออกมานะครับก็คือเป็นเหมือนสวิตช์ฮับตัวนึงนั่นแหละพอร์ตนึงที่สามารถต่อไปที่ตัวอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับจะใช้หรือไม่ก็ได้นะครับเพราะ PoE เนี่ยบางทีมันก็เสียบเข้าที่สวิตช์อยู่แล้วถูกมั้ยฮะเสียบเข้าเน็ตเวิร์คอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเขามีมาให้เหมือนเด็กเพิ่มเข้ามาอีกพอร์ตนึงนะครับ USB อันนี้เป็น USB Auto Backup นะครับเสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปปุ๊บคอนฟิกทุกอย่างที่เราเซตไว้หลังจากเสร็จคอนฟิกเสร็จสิ้นเนี่ยมันก็จะแบ็คอัพออกมาที่ USB นะครับอันนี้พอร์ตเป็นรูนะครับเป็นรูรีเซ็ตเป็นค่า Factory Default นะครับข้างบนนะครับมีด้านหลังดูไปแล้วด้านใต้นะครับก็สามารถที่จะแขวนได้นะครับมีรูแขวนนะครับก็จะมี MAC address มีอะไรบอกเป็นตัว information ของตัวอุปกรณ์นะครับด้านหลังก็ดูไปแล้วนี่เคสด้านล็อกนะครับล็อกได้ด้วยรูระบายอากาศระบายความร้อนด้านข้างนะครับตัวนี้ที่เทสมานะครับถามว่าร้อนไหมระดับหนึ่งนะครับจะบอกว่าไม่ร้อนก็ไม่ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเปิดต่อเนื่องไม่มีปัญหานะครับเป็นเหล็กทนทานนะครับทีนี้มันใช้กับอะไรนะครับคอนเซ็ปต์เรารู้ไปแล้ว OC200 นะครับไว้ทำอะไรครับก็คือมอนิเตอร์แมเนจเมนต์ตัวแอสเซทพอยท์ที่อยู่ในระบบทั้งหมดนะครับถ้าไม่มีได้ไหมได้ครับแต่ว่าเราจะแมเนจบางทีจะแมเนจเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับเราก็ต้องผ่านอะไรครับผ่านทีวีเวอร์ถูกไหมครับผ่านคอมเข้ามาแล้วก็มานั่งดูแอสเซทพอยท์ทีละตัวว่าตัวไหนมันยังอยู่ไหมมานั่งปิงหาอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับตัว OC200 ตัวนี้เราเข้ามาที่ OC200 นะครับผ่านระบบที่เป็นคลาวด์นะครับไม่บอกแล้วเป็นคลาวด์คอนโทรลเลอร์เห็นไหมฮะผ่านระบบคลาวด์เข้ามาปุ๊บเราเข้ามาตัวนี้ปุ๊บมันเห็นในเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วตัวไหนร่วงตัวไหนหายตัวไหนมีปัญหานะครับบอกเป็นรายละเอียดหมดเลย MAC address นะครับหรือแม้กระทั่งบอกว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับอยู่ชั้นนี้ MAC address นี้มี client เกาะอยู่กี่ตัวนะครับบอกถึงละเอียดถึงขนาดนั้นเลยนะครับตรงหน้าคอนฟิกตรงนี้อันนี้วันนี้เราจะมาอันบล็อกกันเฉยนะครับเลยไม่มีลงหน้าคอนฟิกก็ถ้าติดอะไรสามารถสอบถามได้นะครับเข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางไลน์ก็ได้โทรมาก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูไอ้สปอยกันตัวที่หลายๆคนคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับซึ่งสามารถใช้งานกับ OC200 ได้นะครับอย่างไม่มีปัญหานะครับก็เป็นEAP series ที่เรียนไปแต่แรกนะครับอ่ะตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นน้องเล็กของเรา EAP110 นะครับ EAP110 อ่ะนิดนึงโอมาดะนะครับโอมาดะเป็นชื่อเหมือนเป็นซีรีส์เหมือนกันนะครับ
ก็เป็นซีรีส์ใหม่นะครับคือจริงๆไม่ต้องดูเลยมากโอมาดะก็ไม่สนใจก็ได้เราดูแค่ว่า EAP นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับบอดี้มันไม่ใช่บอดี้นี้ถูกมั้ยมันจะเป็นบอดี้เก่าๆบอดี้ที่แบบเป็นกลมๆไม่ใช่แบบเป็นลอนๆอย่างงี้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมกับ OC 200ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะขอให้เป็น EAP ได้ทุกตัวนะครับนี่เป็นน้องเล็กเราอันนี้ EP 110เป็น N300 นะครับ Variable Support แบบติดเพดานซีลิ่งนะครับรองรับ Passive PoE นะครับก็คือตัวนี้ไปถึงพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้สเปคเขาจะเป็น N300 สำหรับงานที่ติดตั้งพวกขอพักก็สามารถยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากเอาเป็นตัวที่เป็น AC เฮ้ยเห็นบอกมี AC เข้ามานะครับอยากได้คลื่น 5GHz ให้มันดบทันสมัยหน่อยนะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวขึ้นมา EAP 225นะครับตัวนี้เป็น Dual Band AC 1350นะครับ AC 1350ก็แบ่งเป็น2คลื่นก็คือวิ่งบน 2.4 ที่450เมกะบิตนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็น 5GHz วิ่งที่867นะครับสำหรับซีรีส์พวกนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าเขาบอกว่าเขารองรับBeamforming นะครับพวกนี้นะครับหรือเป็นมัลติไมโมนะครับหรือพวกแบนสเตอร์ลิงที่เป็นฟีเจอร์พิเศษของตัว Wi-Fi รุ่นหลังๆนะครับก็ตัว OC 200สามารถทำได้เลยนะครับก็คือรองรับกับพวกฟีเจอร์เหล่านี้อยู่แล้วนะครับบีมโฟมมิ่งอะไรพวกนี้ทำได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับไอ้สปอยที่เอามาใช้ด้วยอย่าง N 300ของตัว EP 10เมื่อกี้เขาจะไม่รองรับนะครับพวกที่เป็นมีโฟมมิ่งหรืออะไรพวกนี้เขาจะไม่มีนะครับก็จะตกไปก็คือจะไม่ได้จะได้แค่เรื่องของคอนโทรลเลอร์ก็คือวอลเลต 2.4 ธรรมดาทั่วไปนะครับไอ้ SOP ตัวไหนที่เป็นรุ่นที่มันดีขึ้นมานะครับอย่าง EP 225ตัวนี้นี่ก็คือจะได้ฟีเจอร์เต็มที่เลยนะครับตามสภาพตามความสามารถของไอ้ SOP นะครับเพลย์ขึ้นมานะครับซิลลิ่ง EAP 245ตัวนี้ต่างจาก225ตรงที่ตัวนี้เป็น AC 1750นะครับแบบิทเขาก็จะสูงขึ้นนะครับนะครับสังเกตบน 5GHz เขาก็จะมีที่ 1.3GHz นะครับ 1,300 เมกะบิตหรือว่า 1.3GHz นั่นเองบน 2.4 ยังคงไว้ที่450นะครับเหมือนเดิมก็พวกนี้แน่นอนมีซิมเลตด้วยพวกนี้ซิมเลตโรมมิ่งนะครับหรือถ้าลูกค้าบอกว่าเป็นกลุ่มรีสอร์ทที่มันมีพื้นที่ที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับตัดแดดตัดฝนเราก็เสนอตัวที่เป็น EAP 110ที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับหรือ EAP 225ที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับความต่างก็คือพวกนี้นะครับทนแดดทนฝนหลักๆเลยคือทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็จะมี PoE Passive มาพร้อมใช้งานนะครับมาพร้อมใช้งานได้เลย2ตัวนี้ขายดีมากนะครับโดยเฉพาะตัวนี้กลุ่มรีสอร์ทใช้กันเยอะมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยฮาร์ดแวร์เวอร์ชันณปัจจุบันเนี่ยความแรงเขาอยู่ที่1,000มิลลิวัตต์หรือว่า1วัตต์นะครับซึ่งแรงมากๆในกลุ่มที่เป็นเอาท์ดอร์มันต้องแรงนะครับเพราะว่าเอาท์ดอร์เนี่ยมันจะโล่งพอโล่งปุ๊บเนี่ยความไกลของสัญญาณตัวพาวเวอร์ที่เป็นมิลลิวัตต์เนี่ยมีผลมากนะครับตัวนี้แรงมากๆที่ผมเคยมีเทสรีวิวมาแล้วนะครับมีพาสซีฟ PoE ทั้งคู่นะครับต่อได้เลยกับ OC 200นิดหนึ่งพวกนี้ก็เช่นกันนะครับอย่างเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ EAP 225กับ245ก่อน2รุ่นเนี้ยตามมาตรฐานเขาจะรองรับที่เป็น PoE ทั้ง Passive นะครับ PoE มีให้ในชุดนะครับหรือถ้าลูกค้ามี PoE Switch นะครับที่เป็น 802.3 AFAT เสียบได้เลยนะครับเราอะแดปเตอร์เราเก็บขึ้น Power Adapter ของตัว PoE เราเก็บขึ้นได้เลยนะครับกับประมาณนี้นะครับบทสรุปของตัว OC 200นะครับตัวนี้ OC 200นะครับประโยชน์หลักๆคือเรื่องของการมอนิเตอร์นะครับเรื่องของการมอนิเตอร์การแมเนจเมนต์การจัดการนะครับก็สิ่งที่ได้นะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็คือง่ายต่อการแมเนจนะครับสามารถคอนโทรลจากภายนอกนะครับโดยที่เรามันอยู่ใช้งานนั้นผ่านตัวระบบคลาวด์ของ TP-Link เข้ามานะครับใช้อีเมลในการสมัครนะครับแล้วก็เข้าที่เว็บของ TP-Link นะครับมันก็จะมีโดเมนให้อยู่
ก็เข้ามาปุ๊บก็จะเห็น exploit ที่อยู่ติดอยู่ตั้งอยู่ในระบบเลยนะครับแยกเป็นสายงานก็ได้นะครับทำครั้งเดียวนะครับเซตอัพเป็น batch config นะครับเป็น batch config ก็คือทำทีเดียวแล้ว exploit ทุกตัวเป็นชื่อเดียวกันหมดนะครับทำ roaming ได้ก็คือ exploit ไม่รู้แหละกี่ตัวสมมุติ50ตัวเลย maximum ของเขาก็คือ50ตัวเนี้ยจะเป็นWi-Fi ที่เป็น SSID นะครับหรือว่าเป็นชื่อ Wi-Fi เดียวซึ่งมันจะทำการ roaming ให้นะครับก็คือเดินไปในสัญญาณก็จะไม่หลุดนะครับก็ถือว่าน่าสนใจคือต้องบอกอย่างนี้เลยคือถ้าใครที่ติดตั้งตัวกลุ่มจะเป็น Business TP-Link พวกเนี้ย EAP Series แน่นอนนะครับผมว่าคงไม่มีหรอกตัวเดียว2ตัวในใช้งานถ้ามีก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปเถอะตัวเนี้ย OC 200มีดีกว่าไม่มีนะครับมีดีกว่าไม่มีแล้วที่สำคัญคือราคาเขาไม่ได้สูงเป็นคอนโทรลเลอร์ฮาร์ดแวร์ที่ราคาถูกมากนะครับแล้วก็รับประกันไลฟ์ไทม์ด้วยนะครับเราไม่ต้องไปนั่งลงตั้งคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเครื่องนึงถูกไหมครับแล้วก็ลงซอฟต์แวร์คอนโทรลเลอร์ไม่ต้องนะครับตัวนี้เบ็ดเสร็จที่ตัวเดียวนะครับช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ก็ค่อนข้างทนด้วยนะครับเหล็กที่เป็นเหล็กนะครับตั้งแต่ขายมาก็ยังไม่เคยมีการส่งมาเคมนะครับเปิดได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับตั้ง Schedule Reboot ก็ได้นะครับดีมากๆนะครับคือตัวคอนโทรลเลอร์เขาไม่ราคาไม่สูงนะครับไอ้ Support จริงๆถ้าตามสเปคพวกเนี้ยจริงๆราคาก็ไม่ได้สูงนะครับแตะได้หมดเลยนะครับกลุ่มติดตั้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เราไม่ได้ลงคอนฟิกนะครับไม่ได้ลงคอนฟิกตัว OC 200แต่ว่าเรามาแนะนำเฉยๆว่าทำไมถึงต้องมี OC 200นะครับทำไมต้องมีไว้ในระบบช่วยอะไรได้นะครับโอเคก็ถ้าติดข้อสงสัยในเรื่องของตัวคอนฟิกนะครับหรือว่าซื้อไปแล้วนะครับหรือกำลังจะซื้อนะครับกำลังหาอยู่ก็สามารถปรึกษาได้นะครับก่อนทั้งก่อนการขายนะครับแล้วก็หลังการขายเราบริการได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคก็ฝากไว้เลยครับ OC 200แล้วก็ตัว Business Solution Wi-Fi ของ TP-Link นะครับโอเคครับสวัสดีครับ